สมัยนี้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กจะแค่แรงเดียวไม่ได้นะครับถือแล้วต้องดูพรีเมียมด้วยถึงจะครบเครื่องวันนี้นะครับแพนจะมาแบไต HP Omen 15ให้ดูกันว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ทั้งหล่อทั้งแรงเป็นยังไงแน่นอนว่าต้องเปิดกันด้วยดีไซน์ก่อนนะครับ HP Omen 15รุ่นนี้เนี่ยตัดความเวอร์วังออกไปเกือบจะทั้งหมดแต่ว่าเพิ่มความเรียบหรูดูพรีเมียมเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ยังคงมีความเป็นเกมเมอร์เนี่ยซ่อนอยู่ในองค์ประกอบต่างๆของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ฝาหลังก่อนแล้วกันฝาหลังของ Omen 15รุ่นนี้นะครับก็เป็นโพลีคาร์บอเนตสีดำด้านซึ่งความที่มันเป็นผิวด้านเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นโดยในรุ่นนี้นะครับดีไซน์ฝาหลังเนี่ยก็จะเรียบไม่มีการปูดนูนขึ้นมาไม่เหมือนโอเมนรุ่นก่อนๆแต่ว่าก็ยังมีข้อกวนใจพันอยู่นิดนึงนะครับเวลาที่เราเอามือไปจับอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาการใช้งานนะครับมาดูกันที่โลโก้โอเมนบ้างนะครับซึ่งเป็นดีไซน์แบบไดมอนด์สแควร์ที่ตัดรายละเอียดด้านในออกทำให้ไม่เหมือนโอเมนรุ่นก่อนๆ นะครับการลงสีเนี่ยก็จะไล่เป็นเกรเดียนต์ตั้งแต่ฟ้าไปเขียวนะครับต่างกับโอเมนรุ่นก่อนที่เป็นดำไปแดงซึ่งรุ่นก่อนเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่ดุดันเป็นเกมมิ่งนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยแพนชอบดีไซน์สีแบบนี้มากกว่าเพราะว่าสามารถใช้งานได้หลายสถานการณ์มากกว่าครับสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวแพนลองเปิดเครื่องให้ดูกันถ้าเกิดใครที่ถามแพนว่า HP Omen 15ตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดมือเดียวได้หรือเปล่าเปิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดไปจนถึง75องศาซึ่งแพนมองว่าเป็นองศาที่เหมาะกับการทั้งทำงานและเล่นเกมเนี่ยสังเกตตรงที่ขอบล่างของจอนะครับแล้วก็ขอบบนของตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยจะมีเส้นที่ขนานกันพอดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิมมิคที่ทางโอเมนเขาใส่ใจมากๆเลยเหมือนเจออีสเตอร์เอ็กในเกมเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถนี่บิดจอไปได้ที่180องศานะครับด้วยความที่โอเมนตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่าการเล่นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สามารถบิดจอได้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็ทำให้การใช้งานเนี่ยหลากหลายสถานการณ์มากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันบ้างดีกว่าครับในสเปคเนี่ย HP Omen 15ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 2.45 กิโลกรัมเดี๋ยวเรามาลองชั่งจริงกันดูดีกว่าว่าได้กี่กิโลได้ 2.13 กิโลกรัมนะครับและเมื่อบวกกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟก็จะได้ราวๆ 2.75 กิโลถ้าวัดจากการเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ถือว่ามีน้ำหนักที่เป็นมิดอยู่นะครับขยับมาดูด้านในตัวเครื่องกันบ้างนะครับ HP Omen 15ตัวนี้นะครับด้านในเนี่ยทำจากอลูมิเนียมนะครับซึ่งสังเกตตรงนี้นะครับก็จะมีการสกรีนเลข015ไว้ก็จะให้กลิ่นอายความเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมากๆจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยตรงแทร็กแพดกับตรงคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีการแยกชั้นกันชัดเจนซึ่งทาง HP เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของมือเราตอนพิมพ์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆนะแพนว่ามันเป็นเรื่องของความเท่ครับผมแล้วก็ตอนที่เราปิดจอแบบนี้นะครับตรงคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีช่องว่างแบบนี้มานิดนึงครับส่วนหน้าจอของ HP Omen 15มีขนาดอยู่ที่ 15.6 นิ้วเป็นแบบแอนติแกลไลท์เงาสะท้อนบนจอให้ความละเอียดมาที่ Full HDเป็น panel IPS นะครับมีอัตรา refresh อยู่ที่144 Hz แต่ว่าทาง HP เนี่ยเขาก็มีรุ่นที่สูงกว่านี้ซึ่งมีอัตรา refresh เนี่ยอยู่ที่300 Hz เลยทีเดียวและทั้ง2รุ่นเนี่ยก็มีความสว่างหน้าจออยู่ที่300นิตครับนอกจากนี้นะครับด้านลำโพงก็ยังได้รับการปรับจูนจาก Bang & Olufsen นะครับให้ความดังให้มิติให้เวทีเสียงที่ดีที่ก็ยังสามารถปรับจูนได้ผ่านแอป Omen Audio Control นะครับว่าเราอยากจะให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยออกมาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเดี๋ยวแพนจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับเทียบระหว่างก่อนและหลังปรับแต่งเสียงครับและภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือภาพจาก HP Omen 15ซึ่งกล้องเว็บแคมเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่ 720p ซึ่งแพนก็ว่าเพียงพอกับการใช้งานวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับและในที่แสงน้อยเนี่ยก็ยังสามารถเห็นหน้าบุคคลได้ชัดเจนพี่ทีมงานครับปิดไฟหน่อยครับปิดให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวกล้องก็จะปรับภาพนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะได้ noise แถมมานิดนึงซึ่งแพนมองว่าก็สามารถคุยงานได้รู้เรื่องนะครับและต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเสียงที่ได้ยินจาก HP Omen 15นะครับเสียงก็ถือว่าทำได้โอเคเลยเพราะว่ามีระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับหรือว่า noise cancellation นั่นเองซึ่งก็สามารถใช้งานวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนครับถัดมาเป็นเรื่องของแป้นพิมพ์กันบ้างครับมีทั้งไฟแบ็คไลท์ที่ช่วยให้สามารถมองเห็นแป้นพิมพ์สามารถทำงานในสภาพแสงน้อยพร้อมยังมีไฟ RGB ที่แบ่งเป็น4โซนที่ก็สามารถปรับแพทเทิร์นไฟ
หรือว่าสีเนี่ยได้ผ่านแอปที่ชื่อว่า Omen Gaming Hub ในเครื่องได้เลยส่วนเรื่องของการสัมผัสตัวแป้นพิมพ์จะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานทุกประเภทเสียมากกว่าจะมีข้อดีคือระยะห่างของแต่ละแป้นเนี่ยจะเท่ากันครับลดการเคลื่อนที่ของนิ้วเราไปสู่อีกปุ่มนึงถ้าเกิดเป็นการเล่นเกมเนี่ยก็จะลดโอกาสการกดผิดปุ่มไปได้เยอะเลยส่วนถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปก็จะลดปัญหาการพิมพ์ผิดหรือว่าพิมพ์ตกได้ครับในขณะที่เรื่องของการตอบสนองการกดเองก็สามารถแยกจังหวะของการกดเป็นแบบทั่วไปและแบบลงลึกจนมิดได้เรียกว่าง่ายคือเราจะสนุกกับการพิมพ์นั่นเองครับอีกหนึ่งสิ่งที่ HP Omen 15ตัวนี้ทำได้ดีมากๆเลยคือการรักษาอุณหภูมิให้คงที่อยู่ตลอดครับด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Omen Tempest Cooling นะครับที่มีช่องระบายอากาศถึง5ตัวด้วยกันซึ่งหลักๆแล้วนะครับจุดที่ทำงานเนี่ยจะมีด้วยกัน3จุดนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือด้านข้างของเครื่องนะครับด้านขวาตรงนี้1จุดแล้วก็ด้านหลังอีก2จุดนะครับซึ่ง Omen เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับที่คอยตรวจจับความร้อนของเครื่องเนี่ยเรียกว่า IR Thermopile Sensor นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการตรวจจับว่าเครื่องร้อนเกินไปเนี่ยก็จะมีพัดลมเพิ่มอีก2จุดนะครับในการทำงานที่อยู่ด้านใต้เครื่องนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดแอป Omen Gaming Hub ดูนะครับนี่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าอุณหภูมิ CPU เนี่ยอยู่ที่68องศาแล้วก็อุณหภูมิการ์ดจอเนี่ยอยู่ที่56องศาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยแพนเปิดเกม Cyberpunk 2077มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ดูอุณหภูมิภายในเครื่องอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะยังไม่จุใจใช่ไหมครับเดี๋ยวแพนลองวัดอุณหภูมิภายนอกให้ดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทำการเปิดแอปวัดอุณหภูมิขึ้นมานะครับบริเวณคีย์บอร์ดนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าเท่าที่แพนอ่านตอนนี้นะครับประมาณ35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ด้านล่างจอนะครับ40องศานะครับตรงบริเวณข้อพับนะครับประมาณ38กลับมาดูที่คีย์บอร์ดอีกรอบนึงนะครับประมาณ39 40นะครับซึ่งส่วนตัวในแพนก็มองว่าอุณหภูมิประมาณนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะพิมพ์งานหรือว่าเล่นเกมได้เนี่ยโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเริ่มกันด้วยเกม City Skyline เกมสร้างเมืองที่แม้จะเก่าแล้วแต่ก็ยังเหมาะกับการนำมาเทส CPU โดยเราจะทดสอบผ่านการตั้งค่ากราฟิกแบบสูงสุดเลยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเฟรมเรทจะมีการเปลี่ยนไปมาตามการแสดงผลของจำนวนแอสเซทแต่ก็ไม่เคยหล่นต่ำกว่า30เฟรมเลยสักครั้งพร้อมอุณหภูมิของ GPU ที่อยู่ราวๆ52ถึง56องศาเท่านั้นครับถัดมาเป็น Cyberpunk 2077เกมเทสกราฟิกแห่งยุคถ้าเกิดปรับทุกอย่างแบบอัลตร้าเนี่ยจะสามารถทำเฟรมเรทได้เฉลี่ยอยู่ที่60เฟรมส่วนหากปรับอัลตร้าพร้อมเรย์เทรซซิ่งจะได้เฟรมอยู่ประมาณ30ถึง36เฟรมอุณหภูมิของ GPU จะอยู่ที่ประมาณ65ถึง71องศาโดยเฉลี่ยเท่านั้นครับและทีนี้นะครับเวลาพัดลมทุกตัวทำงานพร้อมกันเนี่ยเสียงก็จะดังประมาณนี้เลยแพนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่จะมีเสียงพัดลมประมาณนี้และแพนก็มองว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มนะครับการที่พัดลมดังเนี่ยก็หมายถึงว่าเครื่องเนี่ยจะเย็นนะครับแล้วก็จะสามารถรันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับไปดูกันที่ด้านโปรดักชันกันดีกว่าเดี๋ยวแพนจะลองยกตัวอย่าง2โปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรม Premiere Pro กับ Photoshop นะครับเดี๋ยวแพนจะลองทำเป็นฟุตเทจวิดีโอ 4K แล้วกันว่าสามารถเลื่อนได้ลื่นขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับแพนก็จะมาเซตซีเควนต์นะครับเป็น 4K แบบนี้นะครับเปิดซีเควนต์ไปนะครับแล้วก็ทำการโยนฟุตเทจ 4K นะครับเข้าไปนะครับมาเช็คให้ชัวร์นะครับว่าฟุตเทจเนี่ย 4K จริงๆนะครับตรงนี้นะครับเห็นว่าเป็น 3840x2160 นะครับก็คือ 4K นะครับเดี๋ยวเราลองมาเพลย์แบ็กกันดูว่ามีกระตุกให้เห็นบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเห็นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่าเราสามารถplayback ได้ลื่นนะครับไม่มีการ drop frame ให้เห็นนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยนี่ผมเปิดแบบ playback แบบ full ด้วยนะผมไม่มี drop frame เลยประสิทธิภาพนี่ดีเกินคาดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูที่ Photoshop บ้างครับระยะเวลาในการเปิดโปรแกรมเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองดูว่านานมากไหมเฮ้ยโอเคอยู่นะเร็วใช้ได้เลยครับก็ใช้เวลาประมวลผลนิดนึงเดี๋ยวผมมาลองลบทีวีในรูปนี้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน content aware fill นะครับว่าจะทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพแค่ไหนโอเคนะไวอยู่โอเคก็เดี๋ยวไปแต่งเพิ่มก็เนียนนะครับสำหรับการลบทีวีให้หายไปจากรูปของผมนะครับก็สรุปว่าการใช้งานโปรดักชันใน HP Omen เครื่องนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับมาว่ากันที่เรื่องของพอร์ตกันบ้างครับต้องบอกว่าให้มาครบคันจริงๆ2พอร์ตแรกตรงนี้นะครับจะเป็น USB Type A Super Speed ความเร็วอยู่ที่5 Gigabit per second นะครับและถัดมานะครับตรงนี้เป็นมินิ DisplayPort นะครับแล้วก็ USB Type C
ซึ่งรองรับ Thunderbolt 3นะครับที่มีความเร็วสูงสุดถึง40 Gigabit per sec นะครับทั้ง2พอร์ตนี้เนี่ยรองรับการต่อจอมอนิเตอร์นอกทั้งคู่เลยครับมาดูอีกฝั่งกันบ้างนะครับเปิดมาด้วยพอร์ตชาร์จไฟนะครับหรือว่า AC port นั่นเองต่อไปก็คือพอร์ต RJ45 นะครับหรือว่าพอร์ตสายแลนถัดมานะครับเป็น USB Type A Super Speed ความเร็ว5 Gigabit เหมือนกันแต่ว่าที่พิเศษคือตรงนี้เนี่ยจะซัพพอร์ต HP Sleep and Charge นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ถ้าเกิดปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยตัวพอร์ตนี้ยังจ่ายไฟอยู่ทำหน้าที่เหมือนตัวเนี้ยเป็น Power Bank นั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นพอร์ต HDMI มาตรฐานนะครับไว้ต่อจอนอกนะครับส่วนพอร์ตนี้นะครับเป็นพอร์ต 3.5 มม.นะครับรองรับทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนเลยส่วนพอร์ตนี้นะครับเป็นพอร์ต SD card นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่ UHS-1 ครับ HP Omen 15นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 12.5 ชั่วโมงในโหมดประหยัดแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเทคโนโลยี HP Fast Charge นะครับที่สามารถชาร์จไฟตั้งแต่0ถึง50ได้ภายในประมาณ45นาทีเท่านั้นครับนอกจากนั้นนะครับยังมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า HP Adaptive Battery Optimizer นะครับซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลการใช้งานแบตเตอรี่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการใช้งานระยะเวลาในการชาร์จไฟเข้าไฟออกอุณหภูมิต่างๆนะครับเพื่อมาวิเคราะห์หาแพทเทิร์นในการใช้งานของเราเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานมากขึ้นนั่นเองครับ HP Omen 15ในรุ่นที่เราได้มารีวิวนี้ใช้การ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce RTX 3070 Series LTEที่จะอัปเกรดให้ได้ขุมพลังในการเล่นเกมได้สูงสุดแบบ The Ultimate Play ในขณะที่ CPU ใช้เป็น Intel Core i7 10870H พร้อมรองรับ Turbo Boost เทคโนโลยี7 RAM 16GB 2สล็อตอัปเกรดเพิ่มได้สูงสุดเป็น 32GB และปิดท้ายกันด้วย SSD PCIe NVMe M.2 ความจุ 1TB ครับแต่ยังว่าถ้าจะพิสูจน์ความแรงต้องเอาตัวเลขมาแบตไปให้เห็นกันบน 3D Mark ผ่านการรัน Time Spyการ์ดจอสามารถทำคะแนนภาพรวมได้ถึง 9,429 คะแนนและใน Cinebench ก็ทำคะแนน CPU แบบ Multi-Core อยู่ที่ 8,925 คะแนนและแบบ Single Core อยู่ที่ 1,084 คะแนนส่วนบน Geekbench 5ทำคะแนนแบบ Single Core ไปที่ 1,092 คะแนนและแบบ Multi-Core อยู่ที่ 6,522 คะแนนครับถัดมาเป็นเรื่องของข้อสังเกตกันบ้างครับก็คือเรื่องของปุ่มครับถ้าเกิดใครที่เปิด HP Omen 15ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าปุ่ม Power อยู่ในตำแหน่งที่แปลกไปนะครับเพราะว่าปุ่ม Power ของตัวนี้เนี่ยอยู่ข้างปุ่ม F12 แล้วก็ใกล้กับปุ่ม Delete แล้วก็ปุ่ม Backspace ครับทีนี้เนี่ยทาง HP เนี่ยเขาก็คิดมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าอาจจะมีการกดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับทำให้เขาตั้งว่าถ้าเกิดกดปุ่ม Power 1ครั้งเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดกดค้างนะครับก็จะทำให้เครื่องเนี่ยเข้าสู่สถานะ Sleep Mode ซึ่งก็จะมีบางกรณีนะครับที่เราต้องการลบคำผิดแบบกดค้างไว้ด้วยปุ่ม Backspace ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดกดพลาดไปโดนปุ่ม Power เนี่ยก็จะทำให้เครื่องเนี่ยเข้าสู่สถานะ Sleep แน่นอนว่ารีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับสำหรับใครที่อยากจัดเต็มอยากริมรถความแรงของ NVIDIA GeForce RTX 30 Series บนโน้ตบุ๊ก HP Omen 15มีราคาเริ่มต้นที่ 39,990 บาทราคานี้เนี่ยจะได้รับประกัน3ปีโดยจำแนกออกเป็นออนไซต์3ปีและก็สมาร์ทเฟรนอีก1ปีครับ